이제 구해나루 가 왔잖아. 나이고 왔냐? 생일씨 뭐뭐 왔는데 아이고 왔네 여고 싶어. 어? 진짜 맘스터 톡. ใช่ค่ะแม็กเป็นคนมีความคิดบวกแล้วก็ลบประมาณเท่าๆกันนะคะประมาณนั้นแต่ว่าในบริบทที่เราจะแสดงออกอยากให้คนดูมองว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ต่อให้เราจะมีความลบนิดนึงก็คือแบบเรียนแบบสำเนียงเขาเป็นการล้อเลียนไหมเป็นการเอาภาษาไทยมาวิบัติไหมเป็นการเอาภาษาเกาหลีเขามาล้อเลียนเจ้าของภาษาเขาจะไม่ปลื้มหรือเปล่ามันจะยังไงคือถ้าคนที่เขาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำคอนเทนต์ที่แบบว่าหญิงไทยใจงามมารยาทบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปเวนั้นได้แล้วก็อยากสร้างสรรค์อะไรที่มันมาพร้อมเสียงหัวเราะขำๆนะไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาภาษาไทยมาวิบัติหรือภาษาเกาหลีมาล้อเลียนอะไรแต่อย่างใดก็อยากจะให้คนที่ดูแล้วก็หัวเราะไปกับเราและทำอาชีพอินทีเรียดีไซเนอร์ค่ะแต่ว่าก็สรรหาอย่างอื่นทำไปเรื่อยค่ะก็คือเป็นคนหาตัวเองยังไม่ค่อยเจอรู้สึกว่าทำอินทีเรียไปสักพักนึงมันจะมีแบบจุดอิ่มตัวรู้สึกว่าเอ้ยมันคิดงานเริ่มจะไม่ออกแล้วและก็เลยหาอะไรทำที่แบบจะฉีกกฎของตัวเองนิดนึงก็คือเริ่มลองทำกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าไทยนะคะบวกกับหนังแกะถัดมาก็คือลองทำเสื้อผ้าเด็กพอลูกเราอ่ะวัยกำลังน่ารักวัยกำลังแต่งตัวสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนเป็นแม่อย่างเราเนี่ยจะชอบสรรหาชุดอะไรน่ารักมาแต่งให้ลูกแล้วเราอยากได้แบบไทยแบบตะมุตะมิน่ารักแล้วก็มีความไทยแต่ก็มีความโมเดิร์นเราก็เลยออกแบบชุดเด็กใหม่ขึ้นมาค่ะก็มีเป็นชุดผ้าไทยผ้าไหมแพรวานะคะโดยที่มีคอนเซปต์ว่าผ้าไทยชุดไม่ไทยแล้วก็ชุดไทยผ้าไม่ไทยได้อีกฟิลนึงแล้วลูกเราก็ใส่ออกมาแล้วน่ารักมากค่ะน้องเนี่ยนะคะก็จะมีจะเรียกว่าความสามารถพิเศษหรือด้อยพัฒนานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องจะมีพัฒนาการอย่างนึงสูงแล้วก็พัฒนาการอย่างนึงต่ำเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้เลยว่าแบบจะดึงเขาไปทางไหนตอนนี้เราได้แค่เฝ้าสังเกตเขาแล้วก็ดูว่าเขาถนัดตรงไหนแล้วเขาจะเริ่มสนใจอะไรเขาร้องเพลงได้ก่อนที่จะพูดหรือลูกจะมีพรสวรรค์ด้านดนตรีหรือลูกจะมีพรสวรรค์ด้านเรียนสำเนียงแบบเรา เด็กที่เป็นออทิสติกระดับล่างแบบต่ำๆไปถึงสูงแบบสูงขึ้นมาแบบคอนโทรลไม่ได้ก็คือเรายังได้แค่เฝ้าระวังว่าน้องอยู่ระดับไหนแต่ก็คือตอนนี้รู้สึกว่าไม่ใช่ระดับเอ็กซ์เพิร์ทก็คือเขาจะแบบไปอยู่ในที่คนเยอะๆไม่ได้เสียงดังไม่ได้เขาจะคอนโทรลความรู้สึกตัวเองไม่ได้จะกรี๊ดเหมือนที่เราเห็นในหนังในละครบ่อยๆอะค่ะแต่ว่าน้องเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับกลางๆเพราะว่าน้องก็แฮปปี้สามารถอยู่กับผู้คนได้แต่น้องแค่จะไม่สนใจแบบสมมุติ เราสั่งให้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทำไม่สนใจคำสั่งแล้วบางทีอะบอกให้เขามาทำอะไรตรงนี้ถ้าเขาโฟกัสกับอย่างอื่นอยู่อย่างเช่นเขาโฟกัสกับการระบายสีอยู่เขาก็จะระบายสีเขาจะไม่ฟังเลยเขาจะไม่ฟังว่าเราทำอะไรเขาถ้าเขาร้องเพลงของเขาอยู่เขาก็โดดร้องเพลงของเขาอยู่เราบอกให้เขามาเปลี่ยนผ้าอ้อมนะหรืออะไรนะเขาก็จะไม่ฟังเขาก็จะกระโดดร้องเพลงของเขาต่อไปพยายามแบบป้อนคำสั่งเขายังไงเขาถึงจะทำตามเราเพราะเด็กออทิสติกบางคนก็คือไม่ฟังคำสั่งอะสั่งปุ๊บแล้วเขาก็แบบเฉยอะแต่ด้วยความเป็นลูกเราอะถ้าเด็กคนอื่นแม่ไม่รู้นะแต่พอเป็นลูกเราอะเราแบบเขาจะเล่นน้ำแมวเล่นอาหารแมวเราบอกเขาแบบอย่าได้หยุดนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหันมาแล้วก็ฮันจ้าจ้าจ้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบเขาจะดุยังไงมันก็ยังน่ารักอยู่ดี
ความสุขของแม่ก็คือการอยู่กับลูกการได้เลี้ยงลูกจริงๆค่ะเราลองมาหลายอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพดีไซเนอร์เซลล์ขายจิตกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอาชีพแม่นี่แหละเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดแต่ก็มีความสุขที่สุดเวลาเห็นลูกยิ้มทีนึงก็แบบโอ๊ยหายเหนื่อยเห็นลูกร้องไห้ทีนึงก็โอ๊ยคือแบบอยากจะทำยังไงก็ได้ให้เขาหยุดร้องหรือถ้าเขาเผลอมีอุบัติเหตุหัวกระแทกพื้นเราก็อยากจะแบบเอาหัวฉันไปกระแทกแทนได้ไหมแล้วก็ทรานสเฟอร์คอนเซ็ปต์มาตรงนี้หรือฉันร้องไห้แทนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมแบบลูกหยุดได้ไหมแต่เราก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้ได้ให้เขาได้เจ็บตัวให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสนู่นสัมผัสนี่แล้วก็เติบโตในแบบของเขาเคล็ดลับอารมณ์ดีนะคะนักมองว่าเราต้องหาอะไรที่เป็นด้านบวกอะมาฉุดตัวเองขึ้นสมมุติเรารู้สึกดาวมากๆเนี้ยให้พยายามคิดว่าอะไรที่มันจะทำให้เราอะรู้สึกดีขึ้นมาอย่างสำหรับแน็กอะเนาะมันง่ายเพราะว่าพลังบวกของแน็กก็คือลูกเลยเวลาที่แบบโดนเจ้านายด่าโดนลูกค้าวีนหรือแบบเพื่อนร่วมงานไม่โอเคกลับมาเนี่ยค่ะมาถึงบ้านแค่ลูกยิ้มให้มาหาลูกมากอดลูกมาซึมซับมาสูดพลังบวกจากลูกเข้าไปก็คือแบบอันเนี้ยฟิลเราก็จะกลับมาเป็นบวกได้แล้วจากที่รู้สึกดาวมากๆรู้สึกลบมากๆนะคะอันนี้ก็ดีขึ้นได้เพราะลูกจริงๆบางคนก็อาจจะมีเวที่แตกต่างไปอาจจะมาดูคลิปตลกหรือเปล่าหรือต้องมาดูอะไรน่ารักน่ารักบางคนอาจจะไม่มีลูกกลับไปบ้านเล่นแมวแค่แมวกรนใส่ได้รูปไล้ขนแมวก็รู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็มีค่ะค่ะถ้าอยากทำคลิปน่ารักน่ารักหรือตลกโปกฮาแบบแน็กนะคะก็คือหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองถนัดเรื่องอะไรอย่างแน็กเนี่ยมันใช้เวลาในการเป็นติ่งเกาหลีค่อนข้างนานแล้วก็เรียนแบบสำเนียงเขามาเรื่อยๆมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันเดียวแล้วเรียนแบบได้เลยพูดออกมาแล้วเป๊ะเหมือนสำเนียงเกาหลีเป๊ะหรือแบบคิดคำได้เป๊ะมันซึมซับมาค่ะเพราะงั้นแม่ๆอาจจะมีความสามารถพิเศษในแบบของตัวเองอย่างเช่นชอบเย็บปักถักร้อยชอบทำงานบ้านอาจจะทำ DIY อะไรให้ลูกเล็กๆน่ารักเนี่ยค่ะถ้าหาสิ่งที่ตัวเองถนัดเจอแล้วมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แปลกกว่าชาวบ้านนิดนึงอ่ะลองเอามาอะแดปแล้วก็ลองอัดคลิปลงใน YouTube หรือ TikTok ได้เลยคือไม่ต้องรอค่ะแน็กก็อัดใช้แบบกล้องมือถือโง่ๆเนี่ยแหละค่ะสมัยนั้นยังไม่ได้ใช้ iPhone หรืออะไรด้วยก็อัดแล้วก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยทุกคนที่เห็นคลิป3คลิปแรกของแน็กก็จะรู้ว่ามันแบบเทคเดียวแล้วก็จบจากสิ่งที่เรามีกล้องมือถือเล็กๆที่เรามีความสามารถเล็กๆที่เรามีแล้วก็ค่อยๆทำออกมาในรูปแบบของเรามันจะต้องมีคนที่เขาชอบอะไรแบบเราแล้วก็ต้องมีคนที่เขามากดไลค์กดแชร์เราบ้างนั่นแหละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับชมกันหวานี่อย่าลืมติดตามมัมสเตอร์กันหน่อยโอ้